สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะกับคลิปสรุปเนื้อเรื่องของ Resident Evil ภาคที่7ภายใน10นาทีนะครับซึ่งผมเคยทำภาค Revelation 2ไปแล้วถ้าใครอยากจะดูก็สามารถกดได้ที่ปุ่มไอขวาบนได้เลยนะครับและถ้าใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการนำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Channel นี้ถ้าใครทำตามหมดแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับในปี2014ทางกลุ่ม The Connection ได้ให้คำสั่งกับอลันโดรนี่และมีอาวินเทอร์สให้ขนย้ายเอเวอร์ลิน BOW ที่ทางกลุ่มได้สร้างขึ้นมาโดยทำการขนย้ายผ่านเรือบรรทุกน้ำมันที่มีชื่อว่าแอนนาเบลและส่งต่อให้ศูนย์ The Connection ที่อเมริกาต่อไปแต่ก่อนที่จะถึงก็เกิดเรื่องซะก่อนเพราะตัวเอเวอร์ลินได้เกิดคุ้มคลั่งและเริ่มทำลายเรือนี้นอกจากนี้ยังฆ่าลูกเรือไปจำนวนมากซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวอลันด้วยและทำให้เรือนี้อับปางลงแต่ก่อนหน้านั้นมีอาได้ส่งข้อความไปให้อีธานสามีของเธอเพื่อให้เขาไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ภายหลังจากการระเบิดเศษเรือส่วนหนึ่งได้กระเด็นไปอยู่แถวบ้านของครอบครัวเบเกอร์ซึ่งแจ็คเบเกอร์ก็ได้นำตัวเอเวอร์ลินและมีอาเข้ามาอย่างบ้านซึ่งครอบครัวนี้นอกจากจะมีแจ็คเบเกอร์แล้วยังมีมาร์กาเร็ตโซอี้และลูคัสอีกด้วยความจริงจะมีอีกคนนะครับก็คือโจเบเกอร์ซึ่งในที่นี้ผมขอยังไม่เล่าในตอนนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่แจ็คได้นำตัวเอเวอร์ลินและมีอาเข้ามาอย่างบ้านก็ทำให้ครอบครัวนี้เปลี่ยนไปตลอดกาลเอเวอร์ลินได้ทำการเปลี่ยนทุกคนในบ้านให้กลายเป็นพวกเดียวกันกับเธอเหลือแต่เพียงโซอี้ที่ถึงแม้จะได้รับเชื้อโมแต่เธอก็ไม่ได้ถูกครอบงำมากนักต้องบอกก่อนนะครับว่าเชื้อในภาคนี้เป็นเชื้อราที่มีชื่อว่าโมโดยมันจะทำให้ผู้ที่ติดเชื้อเห็นภาพหลอนของเจ้าของเชื้อและถูกควบคุมในภายหลังแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นโมเดดนั่นเองนะครับซึ่งใครอยากรู้จักเชื้อโมให้มากกว่านี้ผมขอให้ทุกคนดูคลิปที่ผมได้ทำไว้ตรงปุ่มไอขวาบนได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เสียเวลาไปอีกนะ Hello, sister. หลังจากนั้น3ปีแก๊งล่าท้าผี The Silver Gator ได้เข้ามาลองดีที่บ้านของเบเกอร์พอเขาได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างที่ไม่ได้เห็นคนมาอยู่ที่นี่นานแล้วซึ่งแก๊งนี้ก็จะมีปีเตอร์วอลเคนอันเดย์สติกแลนด์และแครนซี่จาวิดแต่หลังจากการสำรวจพวกเขาก็ได้พบกับความจริงที่เลวร้ายกว่าในละครหลังข่าวซะอีกนะครับแครนซี่ได้พบว่าอันเดย์ได้กลายเป็นศพไปแล้วและถูกแจ็คจับตัวไปส่วนปีเตอร์ก็หนีไม่พ้นเช่นเดียวกันแครนซี่ได้ตื่นขึ้นและพบว่าตัวเองได้ถูกมัดมือไว้ปีเตอร์ที่อยู่ข้างๆก็ได้ตื่นขึ้นมาและเข้าช่วยเหลือตัวแครนซี่แต่ก็ถูกมีอาฆ่าตัดหัวและแครนซี่ก็ถูกจับตัวไปหามาร์กาเร็ตแครนซี่พยายามสุดชีวิตในการหนีด้วยวิธีการต่างๆทั้งการแก้ปริศนาการฆ่าฟันหรือแม้แต่การเล่นไพ่แต่สุดท้ายเขาก็ถูกไฟคลอกตายอยู่ดีไม่นานนักอีธานวินเทอร์สได้รับข้อความให้มาที่บ้านของครอบครัวเบเกอร์โดยภรรยาของเธอที่เธอนั้นได้หายตัวไปถึง3ปีด้วยกันอีธานจึงอยากจะรู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหลังจากเข้ามาในบ้านก็ได้พบตัวมีอาแต่มีอานั้นจำไม่ได้เลยว่าเธอได้ส่งข้อความไปหาอีธานความจริงเธอแทบจำเรื่องราวก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำซึ่งทั้งคู่ต้องหาทางออกจากที่นี่ไปให้ได้ระหว่างทางมีอาถูกจับตัวไปและอีธานได้รับโทรศัพท์ปริศนาและได้บอกว่าเขาไม่ควรจะมาที่นี่เลยอีธานได้พบกับมีอาและได้พบว่ามีอานั้นมีความผิดปกติเป็นอย่างมากและพร้อมจะฆ่าตัวเขาได้ทุกเมื่อทั้งคู่จึงต่อสู้กันซึ่งเป็นฝั่งของอีธานที่รอดมาได้แต่ก็ถูกแจ็คต่อยจนสลบและลากเข้าไปที่บ้านหลังใหญ่ของครอบครัวนี้หลังจากนั้นอีธานได้หนีออกมาได้และได้รับโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งซึ่งคนที่คุยกับเราก็คือโซอี้นั่นเองนะครับเธอได้บอกกับอีธานว่าให้ออกจากบ้านหลังนั้นและหาชิ้นส่วนยารักษามาให้เธอเพราะเธอสามารถผสมยาได้และนี่จะเป็นทางเดียวที่ให้ทั้งเธอและมีอารอดพ้นจากที่นี่ไปซึ่งตัวโซอี้มีอยู่แล้ว1ชิ้นและอีธานต้องตามหาชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งให้เจอระหว่างทางอีธานได้พบกับประหลาดเดวิดแอนเดอร์สันและได้เข้าขอความช่วยเหลือแต่เขาก็ถูกฆ่าโดยแจ็คทำให้อีธานหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำตามที่โซอี้บอกไว้อีธานต้องเข้าต่อสู้กับแจ็คและมาร์กาเร็ตแต่ก็รอดมาได้ทั้งคู่
และสามารถนำชิ้นส่วนของยารักษามาไว้เป็นครอบครองได้สำเร็จโซอี้ได้บอกว่าให้มาเจอกันที่รถตู้นอนที่อีธานได้ใช้มันไว้เป็นที่พักแต่เธอก็ถูกลูคัสจับไปและขอให้อีธานเล่นเกมกับเขาหน่อยภายหลังจากที่อีธานรอดมาได้เขาได้ให้ชิ้นส่วนทั้งหมดกับโซอี้ซึ่งเธอก็สามารถผลิตมันมาได้2หลอดจะส่งความช่วยแจ็คที่ได้กลายพันธุ์ก็ได้เข้าต่อสู้กับอีธานซึ่งอีธานต้องใช้ยารักษา1หลอดเพื่อฆ่าแจ็คแต่นั่นหมายความว่าเขาเหลือยารักษาเพียงแค่1หลอดเท่านั้นและอีธานก็ได้เลือกมีอาซึ่งนั่นทำให้โซอี้เสียใจเป็นอย่างมากและไล่ทั้ง2ขึ้นเรือไปแต่อีธานก็ได้ให้สัญญาว่าจะส่งความช่วยเหลือกลับมาอีธานกับมีอาหนีออกมาจนมาพบกับซากเรือแอนนาเบลแต่ก็ถูกเอเวอร์ลินโจมตีจนเรือคว่ำและทั้งคู่ก็ได้สลบไปในอีกด้านหนึ่งโซอี้ที่ไม่ได้รับยาก็ถูกเอเวอร์ลินจัดการจนกลายเป็นลักษณะคล้ายคริสตันซึ่งในตอนนั้นกลุ่มบูอเมล่าหน่วยแรกก็ได้เข้ามาถึงและได้พบร่างของโซอี้และโจเบเกอร์พี่ชายของแจ็คหรือปู่ของโซอี้ก็มาพบเธอเหมือนกันจึงเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่และจับตัวไปสอบปากคำหนึ่งคนพ่อโจคิดว่าสาเหตุที่โซอี้เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนนั้นซึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นได้บอกว่ามียารักษาอยู่ที่บ้านอีกที่หนึ่งซึ่งโจก็ได้ไปเอายามาเป็นครอบครองได้แต่ยานั้นไม่ได้เต็มหลอดจึงไม่สามารถรักษาโซอี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ได้บอกว่ามียารักษาเต็มหลอดอยู่ที่ฐานของเขาถ้าปล่อยเขาไปเขาก็จะเอายามาให้แต่นั่นก็สายไปแล้วพอมีสัตว์ประหลาดดึงเจ้าหน้าที่คนนั้นและฉีกเขาเป็น2ท่อนโจจึงต้องหนีออกมาจากที่นั่นให้เร็วที่สุดภายหลังโจได้นำโซอี้ไปพักไว้และเดินทางต่อจนไปถึงฐานของบูอัมเบลล่าและนำยามาได้สำเร็จแต่สัตว์ประหลาดตัวนั้นก็เข้ามาขัดขวางจึงต้องเข้าต่อสู้กันผลปรากฏว่าโจชนะและได้เด็ดหัวมันออกมาเมื่อโจเดินทางกลับไปหาโซอี้สัตว์ประหลาดตัวนั้นที่ควรจะตายไปแล้วก็ได้เข้ามาจับตัวโซอี้ไปโจจึงต้องตามหาต่อหลังจากนั้นโจเดินทางไปถึงโบสถ์และได้เข้าต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งและพบว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็คือแจ็คน้องชายของเขาเองด้วยอาการช็อกทำให้เขาพลาดท่าถูกต่อยเข้าไปในโรงศพและถูกแจ็คลากลงน้ำทำให้โจหมดสติไปต่อมาผมจะกลับมาพูดถึงคู่สามีภรรยาอีกครั้งหนึ่งที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าไทม์ไลน์มันครอสกันนะครับพูดง่ายๆก็คือช่วงเวลามันอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะครับเมื่อมีอาตื่นขึ้นเธอได้พบว่าเอเวอร์ลินได้จับตัวอีธานไปมีอาจึงต้องตามหาอีธานให้เจอระหว่างนั้นได้เกิดเหตุการณ์อยู่2 อย่างด้วยกันอย่างแรกมีอาได้จำเรื่องราวทั้งหมดจากการฟื้นคืนความจำของเอเวอร์ลินและอีธานได้พบกับโซอี้และแจ็คในมิติแห่งการครอบงำซึ่งแจ็คก็ได้บอกว่าเอเวอร์ลินเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดและขอให้อีธานกำจัดเธอทิ้งซะเมื่ออีธานตื่นขึ้นเขาได้พบว่ามีอาเข้ามาช่วยเหลือเขาและได้ให้ชิ้นส่วนของเอเวอร์ลินที่มีอาได้พกติดตัวไว้ด้วยพร้อมกับผลักเขาออกไปและได้บอกให้เขาไปจัดการกับเอเวอร์ลินซะอีธานได้เดินทางเข้าไปยังเหมืองเกลือซึ่งที่นั่นเป็นที่กบดานของลูคัสและได้เข้าไปยังห้องแลบที่มีเครื่องผลิตยาเนโคท็อกซินซึ่งเป็นยาที่จะสามารถฆ่าเอเวอร์ลินได้อีธานได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ไปโผล่อยู่ที่บ้านหลังแรกนะครับเพราะว่าทางมันได้เชื่อมกันหมดนะครับซึ่งที่บ้านหลังนั้นเอเวอร์ลินก็ได้อยู่ที่นั่นเหมือนกันอีธานได้ฉีดยาเนโคท็อกซินใส่ร่างของเอเวอร์ลินทำให้เธอกลายร่างเป็นร่างสูงสุดและเข้าโจมตีอีธานจนบ้านพังแต่ทันใดนั้นก็ได้มีปืนตกลงมาพร้อมกับมีชายปริศนาบอกให้ใช้มันอีธานจึงใช้ปืนนี้ปิดชีพเอเวอร์ลินได้สำเร็จซึ่งกลุ่มที่มาช่วยเหลือนั้นก็คือบูอัมเบลล่าที่มีคริสเรดฟิลด์หนึ่งในเจ้าหน้าที่หน่วย BSAAมาคอยช่วยเหลือกลุ่มนี้ไว้ซึ่งสาเหตุที่บูอัมเบลล่าเข้ามานั้นก็น่าจะเพราะว่าอีธานได้ส่งข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงไหนเป็นช่วงก่อนที่จะถึงบ้านของเบเกอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ตัวเกมไม่ได้บอกไว้นะครับซึ่งอีธานก็ได้กลับบ้านแต่ปรากฏว่ามีอาก็รอดมาได้เช่นเดียวกันแต่คริสมีเรื่องที่ยังสะสางอยู่นั่นคือการตามหาลูคัสที่ได้หนีไปพร้อมทั้งช่วยเหลือลูกทีมที่เข้ามาก่อนและถูกลูคัสจับตัวไปแต่ลูคัสก็ได้ฆ่าลูกน้องทั้งหมดพร้อมทั้งติดระเบิดเข้าที่แขนของคริสจึงต้องหาวิธีปลดมันให้ได้ซึ่งเขาก็สามารถปลดมันได้ทันเวลาพอดีนะครับและได้เดินทางต่อเพื่อไปจับลูคัสส่วนเหตุผลที่เขาต้องจับลูคัสนั่นเป็นเพราะว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม The Connection และกำลังส่งผลการทดลองของเอเวอร์ลินให้กับกลุ่มนั้นนั่นเองนะครับนอกจากคริส
จะต้องจับตัวลูคัสแล้วก็ต้องหยุดการส่งข้อมูลนี้ด้วยเช่นเดียวกันลูคัสขัดขืนการจับกุมคริสจึงต้องยิงทิ้งแต่ลูคัสก็ได้กลายร่างและเข้าโจมตีคริสซึ่งคริสก็สามารถกำจัดมันได้และสามารถหยุดการส่งข้อมูลได้ทันในอีกด้านหนึ่งโจที่เพิ่งตื่นขึ้นมาก็ได้เดินทางตามหาโซอี้ต่อและได้พบกับอุปกรณ์ที่บูอัมเบลล่าได้ผลิตขึ้นมาซึ่งโจก็นำอุปกรณ์นั้นมาเป็นอาวุธนะครับและได้เดินทางต่อไปยังบ้านของแจ็คโจได้เข้าต่อสู้กับแจ็คเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งก็เป็นแจ็คที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และโจก็สามารถรักษาโซอี้ได้ทันโซอี้ได้รับโทรศัพท์จากอีธานที่ได้รักษาสัญญาว่าจะส่งความช่วยเหลือมาให้และทุกอย่างก็ได้จบลงอย่างมีความสุก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสรุปเนื้อเรื่องของภาคที่7นั่นเองนะฮะตอนแรกก็จะทำให้จบภายใน10นาทีแต่ว่ามันเลยมา1นาทีงั้นก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อคลิปว่าสรุปเนื้อเรื่องภายใน11นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวภาคต่อไปก็12นาทีสักพักเดี๋ยวได้สั่งพิซซ่ามาละนะฮะถ้าผมพูดผิดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้จริงๆนะครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่าปากมันผันผวนพุ่มพุ่มพิษไปหมดเลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่ฟังไม่ทันอยากจะให้ทุกคนลองไปกดสโลว์ดูนะครับในกดตั้งค่าของตัว YouTube นะครับว่ามันสามารถสโลว์ได้ใช่คืออยากให้ทุกคนสโลว์ดูแล้วมันก็จะฟังง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าใครอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม